เอาลึกครับท่านผู้ชมคอสเตอร์และเกมที่รอไลฟ์ Exclusive Invitation อีกรอบหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับโดยใน EP นี้นะฮะเป็น EP ที่8แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับก็คาดหวังว่าจะเป็น EP สุดท้ายนะฮะสำหรับการเล่นในส่วนของเมนเอพิโซดหรือว่าเนื้อเรื่องหลักนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับโอเคเราจะไปดูสาวๆคนอื่นกันก่อนละกันนะครับดูซิว่าเขาช่วงนี้เขาทำอะไรอยู่นะครับก็นี่เป็นในเรื่องเสริมนะครับเป็นคาแรคเตอร์พิโซดนะครับได้มาจากการที่เราไปอัพเลเวลตัวละครถึงจุดๆหนึ่งนะฮะโอเคมาดูในเรื่องของคิโตมิกันนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะฮะโอเคตอนที่คิโตมินะฮะคิโตมิก็บอกว่าสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีเรานะฮะก็อยากได้ลูกสำหรับงานเทศกาลเหรอเฮ้ยฟังดูน่าสนุกจังนะฮะเหมือนเราจะมาขอถ่ายรูปนะงั้นฉันก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับคิโตมินี่ออกแนวแบบช่วยเหลือนะครับช่วยงานเป็นงานเป็นการนะฮะหรือจริงแล้วฉันควรจะทำตัวให้มันรีแลกซ์มากกว่านี้นะเพื่อจะแบบว่าเร่งไฟเล่าร้อนเกินไปนะครับตัดไปที่ไหนเอ่ยที่เดิมนี่หว่าเอ้ยไม่ใช่ที่ใหม่มันเปลี่ยนโลเคชั่นเหรอเอาละงั้นก็มาลองถ่ายรูปกันดูเลยนะครับนี่ชู2นิ้วเป็นไงนะครับนี่นะครับท่าแรกผ่านไปนะฮะเอาละท่า2โอสลองโอสเฉยๆล่ะไม่มีอะไรนะฮะท่าที่3นี่แมวเหมียวมาแล้วนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะอีกไหมนี่เนี่ยมันเป็นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับยังไงก็หวังว่านายคงจะได้รูปดีๆไปแล้วกันนะโอเคไหมเดี๋ยวฉันหมายถึงเอ้ยเดี๋ยวนายทำอะไรของนายนี่นายมองไปที่ไหนกันเขินแย่เลยนะครับจุดนี้มีการแบบว่าเผลอตัวด้วยนะครับโอเนอร์สั่งของเราเนี่ยนี่มันแบบว่าสไตล์หนุ่มโสดดีกว่านะครับตัดมาตอนเย็นแล้วล่ะว้าววันนี้นี่สนุกสุดยอดไปเลยนายขอดูรูปที่นายเลือกที่จะใช้หน่อยสินะครับนะครับแล้วเราก็มาร่วมกันทำงานเทศกาลนี้อย่างเต็มความสามารถกันเถอะนี่นะครับก็สนิทกันมากขึ้นนะครับสำหรับโอเนอร์ซังกับฮิโตมินะฮะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะไปดูตัวไหนดีคราวแล้วดูของอายาเนะไปเดี๋ยวคราวนี้ดูของมารีโรสบ้างละกันนะเอาเป็นตัวไหนดีอันนี้ละกันนะคุณผู้ชมครับโอเคมากดโอเคเลยนะครับมาดูในเรื่องของมารีโรสในช่วงนี้กันนะฮะโอเคตัดมาที่มารีโรสนะฮะสวัสดีโอเนอร์ซังขอเวลาสักเดี๋ยวจะได้ไหมคะนี่นะฮะฉันกำลังคิดอยู่ว่าคุณเนี่ยจะสามารถถ่ายรูปให้ฉันได้ไหมแน่ขอร้องล่ะนะครับเดี๋ยวไอตัวเมื่อกี้เราไปถ่ายให้ตัวนี้ขอให้เราถ่ายนะฮะอยากจะให้เลยดีแล้วนะเห็นว่าฉันเนี่ยมีความสุขในงานเทศกาลมากแค่ไหนนะครับจะรูปโชว์คนอื่นนั่นเองนะฮะโอ้แล้วก็พยายามคิดท่าโพสให้ฉันด้วยโอเคไหมนะครับเราต้องคิดท่าโพสให้เธอด้วยนะฮะโอเคไหนถ่ายตรงไหนที่เดียวกับเมื่อกี้หรือเปล่านะฮะอ๋อตัดมาที่เดิมนะฮะชีสนี่ชู2นิ้วเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ชีสด้วยนะครับมีการยิ้มนะฮะแบบนี้เป็นไงอ่ะได้เหรอแบบนี้ได้อยู่เดี๋ยวนะอันนี้ก็โอเคมั้งนะมันท่าเดียวกับเมื่อกี้เลยได้ป่ะนะครับแต่ไม่มีท่าแมวเหมียวอะไรหรือเปล่านี่ไงท่าแมวเหมียวพอดีโอเคสำหรับชั้นไม้นะครับคือสองคนต่างคนละสไตล์นะครับไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวแบบนี้มันจะดีเหรอนะครับ excuse me เลยนะฮะท่านี้แบบว่าออกบอร์ดมากนะครับเฮ้นี่นายเนี่ยแกล้งฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยผมเป็นท่าของฮิโตมิเมื่อกี้หมดเลยนะฮะฉันจะไปโชว์ภาพพวกนี้ให้เลยดีเลยน่าดูคือมันก็น่ารักอยู่นะโอเคฉันหมายถึงช่างมันเถอะ ช่างมันเถอะเฉยเลยถ้า
าเกิดว่ามันดูไปดูมาแล้วมันแปลกประหลาดไปแล้วก็คนที่ถูกว่าเนี่ยน่าจะเป็นนายไม่ใช่ฉันนะฮะมันเอาเราเป็นตัวตายตัวแทนนะฮะเพราะเราเป็นคนถ่ายนั่นเองนะฮะโอเคโอ้โหแล้วเสร็จสลับเป็นเรื่องเสริมนะครับตัวละครนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของการเล่นนะฮะโอเคที่ต้องตัดมาเล่นในส่วนของการเล่นก่อนเพราะว่านี้มันเป็น S-Rank Final Cup แล้วนะฮะเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายของเรานะในส่วนในเรื่องหลักนะฮะถ้าเกิดเราชนะอันนี้ได้นะครับจะมีเอพิโซดในเรื่องโผล่มาให้เราดูนะฮะก็จะเป็นในเรื่องสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมครับโอเคดู strategy กันก่อนใช้ลูกหยอดละกันนะฮะใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวละครสำรองนิดนึงนะฮะตอนนี้เนี่ยตัวที่มีมันพลัง 6,000 กับ 5,000 นะครับพอดีเป๊ะๆเลยตัวที่น่าใช้น่าจะเป็นเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะคือมันมีหลายตัวมากนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะ 4,900 กับ6,300 นะฮะแต่ว่า 4,900 มันยังน้อยไปนะอยากได้ 5,000 ขึ้นทั้งคู่นะครับตัวนี้สินะครับ 6,900 5,400 นะครับตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับ 6,900 กับ 5,400 นะฮะเป็นค่าพลังที่เหมาะแก่การเอามาเป็นตัวสำรองมากๆนะคุณผู้ชมครับมันจะช่วยเราได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินแน่นอนนะคุณผู้ชมครับก็กดเลือกมาเลยนะฮะทีนี้เราก็ไปเริ่มกันเลยนะฮะคุณผู้ชมครับมาการเล่นในรอบสุดท้ายของเรานะครับในส่วนของเรื่องหลักนะฮะแต่ว่าในส่วนของอีเวนต์ก็ยังมีใหม่ทุกอาทิตย์นะคุณผู้ชมครับคืออารมณ์ง่ายๆคือไอ้เกาะเนี้ยมันจะจัดอีเวนต์ใหม่กันทุกสัปดาห์นะครับก็แล้วก็การเล่นก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องหลักนะครับเรามาเคลียร์กันในเรื่องหลักกันก่อนละกันนะฮะว่ากันเถอะนะฮะโอเคต้องได้7แต้มนะคุณผู้ชมครับถึงชนะไปนะครับมาเรามีสกิลด้วยนี่สกิลผมมีชุดนี่มาเต็มแน่นอนนะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะพกสกิลมาเต็มสกิลแต่ละสกิลก็จะเป็นการเพิ่มโบนัสในค่าพลังของเรานะฮะนี่เราบุกก่อนเลยนะครับลูกหยอดที่แผนเราตั้งมานะครับอื้อ 6,500 กับ 5,500 โอเคลูกแรกเราได้ไปนะคุณผู้ชมครับ 1-0 เลยนี่โอ้โหแต่ปีเป็นไงล่ะนะครับมีการถมถุยด้วยนะครับโอเคมาดูที่แต้มต่อไปฮะคุณผู้ชมครับโอเคมันตั้งมาแบบนี้เราก็หยอดเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เป้าหมายผิดเพี้ยนไปหน่อยนะครับไปโดนตัวมิซึกินะครับรอดไหมรอดอยู่นะครับอีกฝั่งนี่เหมือนสกิลมันจะไม่ค่อยมีนะครับในส่วนของสกิลตั้งรับนะฮะมันมีดีแค่พลังนะครับคุณผู้ชมครับพลังมันเยอะนะครับสองตัวนี้นะฮะเนี่ยเราเล่นไปเนี่ยสองลูกเนี่ยอีกฝั่งเนี่ยยังไม่ค่อยเหนื่อยเลยแต่ตัวหัวม่วงของเรานะครับเริ่มเหนื่อยแล้วนะฮะโอเคข้อเทคนิคมีสกิลไหมโอเคมีสกิลอยู่นะครับถ้าเกิดไม่มีสกิลนี่มีการแพ้เกิดขึ้นแน่นอนนะเมื่อกี้โอเคนำไปก่อนครับ 3-0 แต่ตอนนี้ตัวละครเราเริ่มเหนื่อยแล้วนะฮะเรามาดูว่าจะรอดไหมในแต้มหลังๆนะคุณผู้ชมครับถ้ามันไม่รอดจริงเดี๋ยวต้องรีบขอเวลานอกนะฮะเพื่อไปเอาตัวสำรองมาเล่นนะฮะโอเคมาดูที่แต้มต่อไปครับมันตั้งมาเอาผิดแผนเราพลาดแล้วครับงี้ขอเวลานอกเลยนะครับอย่างนี้ยังไงมันก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยมันไปเล่นลูกตบเฉยเลยนะครับอายาเนะผิดแผนนะฮะแล้วอีกฝั่งนี่ค่าลูกตบค่าพาวเวอร์นี่อย่างเยอะนะฮะเอาโดนมันตบกลับอีกนะครับจุดนี้ 5,700 กับ 4,400 เพื่อนโอ้โหรับไม่ได้แน่เลยนะครับไม่เป็นไรขอเวลานอกไปแล้วเมื่อกี้นะฮะนี่แบบนี้มันต้องมานะครับตัวละครที่เราซ่อนไว้นะครับก็เป็นตัวละครที่เป็นเพื่อนในเกมของผมเองนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับคาซูมินะครับตัวละครลับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นลูกตบละกันนะครับให้คาซูมิเล่นนะฮะตบใส่ตัวโคโคโร่นะฮะโอเคแล้วก็รีซูมเลยนะฮะก็มาดิครับนี่สองสาวพร้อมใจกันพูดเลยเฮ้ยตัวนี้มีสกิลด้วยซิลเวอร์แจมนะฮะนี่ก็มาดิครับตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ตายผมเต็มแล้วนะแต่ว่ายังไม่กดใช้นะครับเอาไว้ฉุกเฉินจริงๆนะฮะแต่นี้เราควรเบรกเกมบุกของมันได้นะครับ
ซึ่งควรจะได้แบบนั้นหรือเปล่าหรือไม่เออมันต้องแบบนั้นแหละเพื่อนมาตั้งไปก่อนนะฮะจุดนี้มาเราบุกบ้างนะครับ6,700ตบแหลกนี่ตบแหลกตบแหลกอื้อ 7,700 กับ 5,700 แต่ห่างกัน 2,000 เลย 4-1 แล้วนะครับอีกแค่3ลูกนะครับหวังว่าเราจะยังสู้ไหวนะครับอีกฝั่งนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเลยนะฮะโอเคมาเสิร์ฟไปก่อนตั้งมาสวยๆเออ 6,100 กับ 5,100 นะครับอื้อกินหมูอีกแล้วนะครับอื้อกินหมูโอเคขอเวลานอกไปก่อนนะฮะเมื่อกี้เพราะว่าตัวละครสำรองจะอยู่ได้แค่2แต้มนะฮะจบแต้มนี้ตัวละครนี้ก็จะหายไปนะครับต้องเปลี่ยนแผนการเล่นกันใหม่นะฮะโอเคตัดมาที่อายาเน่ครับกลับเข้ามาในทีมแล้วแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นลูกหยอดนะครับเป็นลูกตบมันไม่ได้เอฟต้องเล่นลูกหยอดแล้วก็เปลี่ยนเป็นฮิโตมิแทนนะครับคราวนี้ให้ฮิโตมิเป็นฝ่ายแบบว่าฝ่ายบุกนะฮะโอเคโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็รีซูมเลยนะฮะมาสู้กันต่อนะครับกลับมาแล้วนะฮะผู้ชมครับโอเคจะทำให้ตายไปด้วยนะครับกันเหนื่อยตอนหลังนะครับใช้ตอนนี้ดีกว่าใช้ตอนหน้านะครับมาเลยเออเสือไปก่อนมาตั้งบอลสวยๆโอเคถือว่าสวยอยู่6,400นะครับ6,400ยอดไปเนียนๆนะครับถ้าพลังนี่บวกกันแหลกล้านแน่นอนอื้อเรียบร้อยนะฮะ6-1แล้วนะฮะแต้มสุดท้ายนะฮะหวังว่าเราจะได้นะจะได้ปิดเกมไปเลยนะฮะผู้ชมครับสวยงามจริงนะฮะแม่แต้มสุดท้ายแล้วครับแมตช์พอยต์นะฮะมาเลยตั้งมาสวยๆเออ5,900เออมาดีครับจุดนี้จังหวะนี้แหละอื้อหยอดไปเลยเท่าไหร่อืมอีกฝั่งมันสู้ไม่ไหวหรอกนะครับเหมือนมันเป็นในเรื่องหลักด้วยแหละนะครับสกิลของฝ่ายตรงข้ามเลยไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าไปเล่นพวกอีเวนต์นี่มันจะโหดกว่านี้เยอะนะครับคุณผู้ชมครับนี่จะทำได้แล้วขอบคุณมากที่เล่นด้วยนะคะนี่นะครับชนะเลิศแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะปลดล็อกนะครับเอพิโซดหลักอันสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูเอพิโซดหลักอันสุดท้ายกันนะคุณผู้ชมครับก็ได้ของอะไรมาเพียบเลยนี่เอพิโซดอันล็อกแล้วนะฮะโอ้โหผมได้ของเพียบเลยนะครับเหมาะกับการเล่นกับบอสใหญ่จริงๆนะครับแต่ค่าพลังผมมันเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยชนะมาง่ายได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องหลักกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยเนื้อเรื่องหลักที่เราจะดูนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่อันล็อกครบ9อันแล้วนะครับเอพิโซดชื่อ Event Tomorrow นะครับแม้แต่ในวันพรุ่งนี้นะครับโอเคไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่จะเกี่ยวกับการที่มันพยายามจัดงานให้โอนเนอร์สั่งนะครับพยายามจะเซอร์ไพรส์โอนเนอร์สั่งก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคอันนี้งานเริ่มแล้วนี่นะครับโอนเนอร์สั่งตรงนี้เรากำลังจะเริ่มพอดีเลยนะครับเนี่ยฉันพาเธอมาเนี่ยเธอก็ควรจะดูดอกไม้ไฟกับฉันสินะครับผู้ชมครับมารีโรสพูดกับใครไม่รู้นะครับมันมองได้สองตัวละครเลยใช่ไหมนะครับผ่านมาพูดกับเราด้วยนะครับเฮ้โอเนอร์ซังคือเนี่ยมันเป็นจุดที่บอกแก่การดูพลุมากเลยนะครับเฮ้เดี๋ยวฉันต่างหากที่จะเป็นคนพาเขาไปดูพลุนะนะครับมีการแย่งตัวเราเกิดขึ้นแล้วนะครับว้าวนี่มันเดี๋ยวนะใหญ่กว่าพลุที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อีกนะเนี่ยนะครับฉันดีใจมากเลยที่พวกเราเนี่ยจะได้ดูพลุนะครับกับโอนเนอร์ซังนะครับเดี๋ยวทำไมผมรู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนจะจีบมันจะจีบโอนเนอร์ซังกันหมดเลยนะครับนี่มารีเราไปดูจากตรงนั้นกันเถอะแล้วเราจะได้ไปดูพวกอาหารด้วยเนี่ยที่ขายอยู่แถวนั้นนะครับไม่เอาแน่ฮอนกะฉันน่ะกำลังคุยกับโอนเนอร์ซังอยู่นะครับ เกิดการแย่งตัวเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามารีเธอเพิ่งบอกไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ว่าอยากจะกินสายไหมน่ะคือสายไหมมันน่ารักมากจนอยากจะกินเลยนะ
เกิดการวางแผนแย่งตัวเลยครับน่ารักดีดีมารีนะครับเดี๋ยวอย่ามาทำแบบนั้นกับฉันฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะนะฮะฉันน่ะก็แค่ชอบของหวานจากของพวกต่างประเทศอ่ะที่ฉันไม่เคยกินโอเคไหมนะครับมีการเหวี่ยงเกิดขึ้นนะครับฉันก็แค่อยากจะอยู่กับโอนเนอร์ซังน่ะทำหน้าเศร้าด้วยเดี๋ยวทำไมมารีนี่เหมือนโดนแกล้งนะครับฉันรู้แล้วงั้นเอานี้เราก็ไปซื้อสายไหมมาให้เธอเป็นไงนะครับเดี๋ยวไปซื้อมาเองนะฮะถ้าเกิดว่าเธอต้องการแบบนั้นแล้วก็มารีเราก็ยังจะได้กินทาโกยากิแล้วก็แคนดี้แอปเปิลด้วยนะครับลูกหวาดรสแอปเปิลเหรอใช่ฉันคิดว่าฉันน่าจะไปกับพวกเธอด้วยนะแล้วก็ซื้ออะไรมาให้โอนเนอร์สั่งกินบ้างนะทุกคนที่เอาใจโอนเนอร์สั่งมากเลยคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็ได้มันก็ทำให้ฉันเหมือนเป็นเด็กอยู่ดีอ่ะพวกเธอเดี๋ยวสินะครับคือสรุปทุกคนไปหมดนะครับแล้วก็ไม่มีใครดูดอกไม้ไฟโอนเนอร์สั่งเลยใช่ไหมช่างมันเถอะงั้นฉันจะกลับมาแล้วกันนะเดี๋ยวกลับมานะโอนเนอร์สั่งเนี่ยสุดมันไปหมดไหมเนี่ยแล้วก็ฉันน่ะไม่ใช่เด็กแล้วนะฉันเนี่ยโตเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วยังไงเธอก็อยู่กับโอนเนอร์สั่งไปก่อนแล้วกันนะมิซากิอ้าวเดี๋ยวเสร็จมิซากิดีแบบนี้นะครับโอเคเลยยังไงก็ไปสนุกกันให้เต็มที่แล้วก็ซื้อของที่เธอต้องการมานะมิซากินี่ไลน์ลึกก็เนี่ยงั้นเดี๋ยวพวกเรากลับมานะโอนเนอร์สั่งนะครับแล้วก็ทำให้มั่นใจว่าโอนเนอร์สั่งเนี่ยจะต้องตัดค่าขนมค่าเงินเดือนของมิซากินะครับเที่ยวไปซื้อของกินหมดนะครับเดี๋ยวหน้านี้นะครับยังไงก็ไว้เจอกันนะนะครับเดี๋ยวสรุปใครอยู่วะมิซากิอะมิซากิจริงด้วยนะครับใครจะไปเชื่อล่ะแต่ว่ามารีเนี่ยก็น่ารักเกินไปนะโกรธไม่ลงเลยนะครับแต่ผมรู้อยู่แล้วแหละว่าจริงแล้วมิซากิมันก็ต้องอยู่กับโอนเนอร์สั่งนะครับเพราะว่ามิซากิมันเป็นนางเอกในภาคนี้นะครับ เดี๋ยวนะโอนเนอร์สั่งบอกว่าผู้หญิงทุกคนน่ารักหมดเลยอย่างนั้นหรอทำไมนายชอบพูดแบบนี้อยู่เรื่อยเลยนะครับเขินนะครับนี่คือจุดโอ้จริงสิก่อนพวกเขาจะกลับมาฉันมีบางอย่างจะบอกกับนายเดี๋ยวบอกอะไรนะครับมีการความลับที่อยู่ในใจด้วยเหรอเกิดอะไรขึ้นคือฉันก็เทศกาลน่ะมันยังไม่จบอ่ะนะแต่ว่ายังไงก็แสดงความยินดีกับนายด้วยนะแล้วก็ขอบคุณมากมาเต็มนะฮะยังไงก็มาดูผู้กันด้วยกันนะโอเคไหมพรุ่งนี้เราก็คงจะกลับไปทำงานกันเหมือนเดิมนะฮะจบแบบนี้เหรอไม่นะโอ้จบแบบนี้เลยสรุปคือมันก็วนเวียนกันอยู่แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรนะคือก่อนนี้เนี่ยต้องเล่าก่อนว่ามันจะมีเทศกาลนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับให้ผู้เล่นเนี่ยไปเล่นนะครับแล้วก็เทศกาลแต่ละอีเวนต์นี่ก็จะมีคอสตูมที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ในเรื่องก็แตกต่างกันไปด้วยนะฮะใครอยากรู้เรื่องราวของเกาะแบบนี้ต่อไปนะครับก็ไปเล่นกันในส่วนของอีเวนต์กันได้นะครับเปลี่ยนใหม่ทุกอาทิตย์เลยนะฮะโอเคสำหรับซีรีส์ของอีเวนต์นี้นะครับก็คงจะจบลงแค่เพียงเท่านี้นะฮะคุณผู้ชมครับก็จริงๆแล้วอีเวนต์ของเกมเนี่ยมันจะมีเรื่อยๆนะไม่จบไม่สิ้นนะฮะถ้าใครสนใจเกมนี้ก็ไปหาเล่นกันเดี๋ยวไม่ได้เล่นแล้วมั้งงี้นะครับมาก้มมาเงยอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมครับโอเคก็ตอนนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องแล้วก็ยังมีโปรเจกต์อื่นๆที่อยากจะทำอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะฮะสำหรับเกมนี้ก็คงต้องปิดตัวลงตรงนี้นะครับยังไงก็หวังว่าจะได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะฮะโอเคเดี๋ยวยังไงเกมนี้ก็ต้องไว้ที่ก่อนแล้วกันสำหรับคลิปหน้านะครับเจอกัน